สมุนไพรว่านงาช้างว่านงาช้างมีลำต้นแท้อยู่ใต้ดินเป็นเง่าที่แตกออกเป็นแง่งเง่าคล้ายเง่าขาแต่เปลือกหุ้มด้านนอกจะมีสีส้มเนื้อหัวด้านในจะมีสีเหลืองอมส้มมีกลิ่นหอมอ่อนๆใบว่านงาช้างโดยทั่วไปเข้าใจว่าเป็นว่านไม่มีใบแต่ในทางวิชาการแล้วลำต้นเทียมที่เป็นลำทรงกลมสีเขียวก็คือใบนั่นเองใบหรือลำต้นเทียมเนื้อดินจะแทงออกจากตาของหัวหรือเง่าที่อยู่ใต้ดินลำต้นเทียมมีลักษณะเป็นทรงกลมสีเขียวทั้งใบหรือมีสีเขียวที่ประคาดเป็นลายขาวเขียวลำใบตั้งตรงไม่แตกแขนงสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตรโคนใบใหญ่ปลายใบแหลมมีร่องลึกเป็นภูตามแนวยาวของโคนถึงส่วนปลายโดยลำต้นเทียมนี้จะมีอายุนานหลายปีดอกว่านงาช้างจะแทงออกจากเง่ามีลักษณะออกเป็นช่อที่ประกอบไปด้วยดอกสีขาวเป็นชั้นๆตามความสูงของช่อดอกดอกส่งกลิ่นหอมอ่อนผลว่านงาช้างจะติดผลน้อยถึงแม้จะมีดอกจำนวนมากผลมีลักษณะกลมขนาดเล็กประมาณไม่เกิน1เซนติเมตรผลมีสีส้มเมื่อสุกจะมีสีแดงสรรพคุณทางสมุนไพรว่านงาช้างเป็นยาบำรุงโลหิตใช้ตำโขกหรือหั่นเป็นแว่นๆผสมกับสุรารับประทานแก้เลือดตีขึ้นในโรคบาดทะยักปากมดลูกในเรือนไฟจะดองสุราหรือต้มกินก็ได้น้ำคั้นจากราใช้เป็นยาเบื่อพยาธและรักษาฤทธิ์ดวงโดยใช้รากสด 5-10 กรัมนำมาล้างให้สะอาดโขกให้ละเอียดอาจผสมเหล้าโรงคั้นเอาแต่น้ำจิบผู้ที่มีใบหน้าเป็นสิวฝ้าหน้าตกกระจะช่วยฟอกโลหิตให้ใบหน้าหายจากสิวฝ้าเกลี้ยงเกลาผิวพรรณผุดผ่องเอาใบไปอังไฟแล้วบีบเอาน้ำมาหยอดหูแก้ปวดหูหรือคั้นเอาน้ำไปทาผมเป็นยาบำรุงเส้นผมทำให้ผมดกดำเป็นเงางามเป็นยาสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรช่วยขับโลหิตเสียโลหิตเป็นพิษตำผสมเหล้าหั่นเป็นแว่นๆหรือโขลกกับเหล้าโรงหรือน้ำสาวข้าวหรือต้มดื่มวันละ 2-3 ครั้งนี่ค่ะที่ติดตามชมค่ะ